วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านคงจะมีความสุขสบายดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้มีเพลงเพราะๆอะไรมาฝากกันครับอาจารย์วันนี้วันที่3กรกฎาคมครับผมตรงกับวันเกิดของครูปี๊บคงหลายทองอาจารย์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดหน่อยครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณครูปี๊บอายุ68นะครับผมนึกว่าจะเด็กกว่านั้นครับอายุ68ปีแล้วครับโอ้โหผมก็อายุน้อยกว่าเยอะท่านเนี่ย คุณครูปี๊บนี่ก็เป็นข้าราชการบำนาญของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นศิลปินแห่งชาติในปี2563ที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลายๆแห่งด้วยครับครับวันนี้ก็จะนำเอาเสียงปี่อาจารย์ถนัดเครื่องเป่าครับที่ครูปี๊บได้เป่าไว้นะครับครับทางคุณสมพรได้นำเอามาจากหลายส่วนด้วยกันนะครับผมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนล่วงหน้าเลยว่าบางส่วนเนี่ยบันทึกเสียงเรียบร้อยบางส่วนก็บันทึกเสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นแต่ละครั้งออกไปเนี่ยอาจจะมีเสียงไม่เท่ากันแตกต่างนะครับผมบางทีดนตรีเนี่ยถ้าฟังสดสดเนี่ยเสียงมันจะแบบครับแต่ถ้าฟังจากผ่านเครื่องผ่านเครื่องต่างๆก็อีกแบบแล้วอีกอย่างแปลงครับแปลงจากเทปรีวบ้างแปลงจากเทปแคสเซ็ตบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไปอีกเรื่องนึงครับบางทีมีเสียงสั่นๆนิดๆเพลงแรกวันนี้ขอโหมโรงครับครับผมโหมโรงที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นโหมโรงที่ใช้สำหรับประจำวงดนตรีของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครับผมในสมัยผมเด็กๆเนี่ยท่านจะมีรายการวิทยุของท่านแล้วก็มีเพลงประจำคณะท่านจะใช้เนี่ยทำนองสั้นๆไม่ยาวนิดเดียวนะครับก็รู้ว่านำเอาเพลงที่เป็นมงคลมาทำนะครับครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอใช้เนี่ยพอนำเอามาใช้เป็นเพลงโหมโรงปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีอะไรอย่างอื่นต่อท้ายเข้าไปฮะก็ต้องมีตอนนี้ก็จะมีทั้งเป็นวงปีพาดเสภาก็ต้องมีการรัวประลองเสภาขึ้นมาก่อนแล้วก็เนื้อของเพลงโหมโรงสอนทองซึ่งเป็นทางกกรเฉยๆนะครับแล้วก็ท้ายก็จะออกเรียกว่าเดี่ยวเชิดในรอบวงนะครับให้ดูมีความพิเศษขึ้นเพลงเชิดเนี่ยอเนกประสงค์นะของคนไทยครับเชิดเฉยๆก็มีครับเชิดในก็มีเชิดนอกก็มีเชิดนอกก็มีเชิดชิงก็มีนะเชิดฐานก็มีนะอันนั้นก็เยอะมากเชิดเชิดจีนใช่ไหมฮะเรามีเชิดหลายอย่างนะครับแต่อันนี้เป็นเพลงเชิดในนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีที่เราคุ้นเคยนะครับออกรายการที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาแล้วนะครับอาจารย์ว่าหน่อยว่าอันนี้เป็นใครยังไงบ้างครับการบรรเลงครั้งนี้นะครับบรรเลงไว้เมื่อปี2547ครับ20กุมภาพันธ์ตอนนั้นเราใช้ชื่อว่ารายการแสดงจุฬาวทิตกิติมศักดิ์นะครับแต่พวกผมเรียกกันเล่นๆว่าเจ็ดประจันบานนะครับเพราะตอนนั้นเขาทำรูปเนี่ยขึ้นครูผู้ใหญ่รวมทั้งท่านอาจารย์ศรีชาญด้วยเนี่ยเจ็ดท่านนะครับอาจารย์บุญช่วยอาจารย์ปี๊บอาจารย์ศรีชาญนะครับมีใครกันอาจารย์ลำยองอาจารย์คู่เฉียบนัทพงศ์อาจารย์สมานนะครับก็เป็นเจ็ดคนเรียงหน้ากันเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นกรมสมเด็จพระพุทธเสด็จพระดำเนินด้วยนะครับก็อันนั้นก็คือเตรียมไว้ก็ผู้บรรเลงนะครับก็มีปี๊บครูปี๊บคงไหลทองเป็นผู้บรรเลงปีในสำเริงปานเพิงนะครับเป็นรุ่นลูกศิษย์นะครับเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกคุณครูบุญช่วยโสวัตรบรรเลงระนาดทุ้มอาจารย์ศรีเฮชานบรรเลงของวงใหญ่ครูลำยองบรรเลงของวงเล็กนะครับครูบุญช่วยแสงอนันต์ตีสองหน้าอาจารย์จุฑามาศรุ่นลูกศิษย์นะครับตีฉิงแล้วก็รุ่นลูกศิษย์เล็กลงไปอีกอาจารย์ดวงเดือนหลงสวัสดิ์นักร้องเป็นผู้ตีฉับเล็กพร้อมทั้งอาจารย์วิทยาสีผ่องเป็นผู้ตีกลับครับอันนี้ก็คือเพลงจากวง
พลงโหมโรงสอนทองออกเชิดในเดี่ยวรอบวงนะครับจากวงผีพาดเสภาจุฬาวทิตกิติมศักดิ์เชิญรับฟังได้เลยครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปโหมโรงสอนทองออกเชิดในเดี่ยวรอบวงนะครับอาจารย์ครับครับก็บรรเลงกันไว้นานแล้วทีเดียวครับคือเพลงเดี่ยวเชิดในเนี่ยนะครับครับใช้ได้ในการที่ออกท้ายของเพลงโหมโรงที่เรียกว่าไม่ยาวนี่โหมโรงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำนองสั้นๆหน่อยนะฮะก็ออกเดี่ยวเชิดในไปเนี่ยคือทำให้ชูรสมีรสชาติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการดำเนินเรียกว่าทำนองของแต่ละเครื่องมือจะให้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับโชว์แต่ละเครื่องมือด้วยอย่างในงานนี้เราต้องการจะบอกว่าครูปี้เป่าปี่ก็ได้ฟังเสียงครูปี้เป่าเชิดในก็จะชัดเจนครับผมทีนี้พอเพลงต่อไปเนี่ยสลับมามั่งขอให้ครูปี้แกเป่าขลุ่ยนะครับเพราะนั้นก็เพลงที่เป่าขลุ่ยเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าก็วิธีการที่บันทึกเนี่ยเขาก็จะบันทึกกันหลากหลายแต่ว่า อันนี้ก็บอกว่าเป็นวงมโหรีแล้วก็เพลงรู้จักกันเลยคือเพลงราวดวงเดือนและเพลงราวเดือนนี้ก็เป็นเพลงในเรียกว่าเป็นพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมท่านทรงไว้เป็นเพลงที่เราถือกันว่าถ้าจะคุยสักหน่อยก็คืออมตะมากนะครับทุกคนต้องรู้จักครับถ้าเป็นเพลงที่เรียกว่าไม่มีใครไม่เล่นน่ะหรือใครเล่นดนตรีไทยแล้วเล่นไม่ได้เพลงนี้ก็แย่ละนะครับครับเพราะนั้นเพลงเนี้ยสำนวนทำนองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงลาวที่ไพเราะแม้แต่ครูมนตรีตราโมท่านก็นำเอาเพลงนี้มาทำเป็นเถาเรียกว่าโสมสองแสงมีเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีความไพเราะไปอีกแบบนึงต้องมาทำเป็นเถาครับครับแล้วก็อย่าละครนำมาทำหลังๆนี่ก็มาครีเอททำเป็นเพลงสำหรับประกอบนู่นประกอบนี่มาแปลงๆทำนองนิดๆนะโดยใช้เครื่องสากลบ้างใช้เครื่องไทยบ้างโดยเฉพาะทั้งท่อน3ของเพลงเราดวงเดือนเนี่ยจะชอบทำนองกันมากนะครับครับผมน้อยหน่อยน้อยหน่อยน้อยเนี่ยมันรู้สึกว่าแหมแต่เพลงเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับครูปี้เป่าปี่ไว้เป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้ท่านได้ฟังแต่ว่าอยากจะให้ท่านบอกหน่อยนะว่ามีใครบรรเลงอะไรบ้างในเพลงราวดวงเดือนเนี่ยนะครับครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นจากชุด12ภาษาสำเนียงราวดนตรีไทยฉบับบรมครูสยามสังคีตชื่อยาวมากนะครับทำไว้นานแล้วล่ะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับซอสามสายอาจารย์เฉลิมม่วงแพรศรีซอด้วงธีระผู้มณีไปหมดแล้วครับซออู้ยังอยู่ครับเลอเกียรติมหาวิชัยมนตรีจะเข้นางสาวขำคมตอนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ไปแล้วนะครับครับขลุ่ยอาจารย์ปี๊บคงไรทองและนัดเอกครูชัยยะทางมีสีและนัดทุ้มครูประเชิญกองโชคไม่อยู่แล้วครับของมโหรีนายสาธิตแสงบุญโทนละมานามนัดขาวปื้มคุ้มเหม่งก็ไม่อยู่แล้วนะครับชิงนางสาวอารีทับศรีตอนนั้นยังเป็นนางสาวอารีทับศรีอยู่เลยนะครับก็คือภรรยาคุณกูปี๊บนะครับฉาบก็นายประสาททองอร่ามก็ครูมืดใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับครับเป็นผู้บรรเลงวงโหรีวงนี้ครับในเพลงลาวดวงเดือนเชิญรับฟังได้เลยครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังอย่างที่ท่านอาจารย์ศรีชันแจ้งไว้เมื่อตอนต้นว่าวันนี้เป็นวันเกิดกูปี๊บนะครับคงไลทอกศิลปินแห่งชาติหมาดๆของเราก็2เพลงที่จบไปเพลงแรกกูปี๊บเป่าปีในเพลงนี้กูปี๊บเป่าคลุยถูกไหมครับอาจารย์ครับครับเพลงที่3นี่ก็จะให้กูปี๊บเป่าปีอีกในแนวหนึ่งนะครับครับอันนี้จะไม่เหมือนกับเชิดไหนอันนี้จะครอไปกับทางนักร้องนะครับครับผมเป็นการทำเพลงที่ผมว่านักดนตรีเราก็อยากจะทำอะไรที่ออกมาหลากหลายเหมือนกันนะครับครับคือร้องรับร้องรับอาจจะเบื่อๆนะครับเพราะนั้นก็ทำใหม่ดนตรีนำซะหน่อยครับแล้วเสร็จก็ร้องร้องเสร็จแล้วเพลงนี้เป็นเพลงหวานๆก็เอาปี่นะฮะก็เห็นเพิ่งจะเห็นว่าธรรมดาปี่เนี่ยเขาจะร้องเรียนจะเป่าเรียนเสียงคนร้องนะอย่างเป่าว่าดอกเลยนะแต่ในเพลงที่จะนำเสนอเนี่ยครอไปกับคนร้องไม่เชิงครอแต่ว่าในแนวทางของปีก็ว่าไปให้เพราะๆแล้วนักร้องเขาก็ร้องเพราะว่านักร้องก็ศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะก็จะร้องเพราะนะฮะทีนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าจะอธิบายลำบากนิดนึงว่านำด้วยดนตรีเปล่าๆมาก่อนแล้วจากนั้นก็ร้องไปกับปีแล้วก็จะจบก็คือดนตรีรับไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะจบเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเขมรปีแก้วน้อยครับเขมรปีแก้วน้อยเนี่ยเขมรปีแก้วนี่มีหลายอย่างนะปีแก้วปีแก้วธรรมดานะปีแก้วน้อยปีแก้วสักวานะครับจะมีหลายอย่างวันนี้เราพูดถึงเพลงเดียวมีหลายอย่างนะตั้งแต่เชิดมาแล้วนะนี่เขมรปีแก้วแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นเขมรปีแก้วน้อยใช่ไหมครับสามชั้นใช่ไหมแล้วก็จะดูว่านักดนตรีเนี่ยมาจากคนละแหล่งหลากหลายมากเลยครับคนละแหล่งอาจารย์นะฮะดูจากชื่อนะครับปี่คุณครูปี๊บคงไรทองระนาดเอกทัศนัยดุริยประณีตระนาดทุ้มสืบศักดุริยประณีตนี่ก็บ้านหนึ่งใช่ไหมครับครับข้องวงใหญ่สมชายดุริยประณีตบางลำพูโดยเฉพาะเลยมาข้องวงเล็กชาตรีอบนวลนี่กทมครับกองแขกนิเวศลือวิชานะครับสำนักการขีดสำนักการขีดครับแล้วก็เก่าอำนวยรุ่งเรืองส่วนชิงชนะชำนิราชกิจจากวงกทมเช่นเดียวกันครับไม่รู้รวมบรรเลงยังไงนะครับวันนั้นวงนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับงั้นเพราะแน่ๆเชิญรับฟังเป็นการทดลองแบบใหม่นะครับอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้แล้วเขมรปีแก้วน้อย3ชั้นจากวงปีพัดไม่แข็งผู้ขับร้องคุณครูแจ้งคล้ายสีทองเชิญรับฟังได้เลยครับThank you.
ชื่อนึงชื่อไอ้เชื่อไอ้แจOh, oh, 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 oh.
ถ้าท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงเขมรปีแก้วน้อย3ชั้นนะครับก็แปลกดีนะครับอาจารย์ปีร้องไปกับเป่าไปกับร้องนะครับครับก็ฟังแล้วก็เกิดความแตกต่างออกไปแล้วแต่ผมว่าเรารายการเรานี่ดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าเพราะฉะนั้นก็หลากหลายนะครับครับผมเราไม่ได้เสนอเฉพาะแค่เพียงว่าเพลงเถาหรือเพลงตับเพลงอะไรแต่ละอย่างใดอย่างหนึ่งเราเสนอในภาพหลากหลายครับจะมีหน้าฟังบ้างเร็วไปบ้างช้าไปบ้างหรือบางทีก็ไม่ค่อยไพเราะอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเราพยายามที่จะนำเสนอในหลายๆทางด้วยกันนะครับครับในเพลงสุดท้ายที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยก็เป็นความผมคิดว่าคงจะบันทึกเสียงอะไรสักอย่างแล้วมีเวลาเหลือในตัวที่ต้องใส่แผ่นซีดีอะไรเงี้ยนะครับครับก็เลยให้ครูปี๊บเป่าคลุยเปล่าๆนะครับเพลงนกกระจอกทองนะครับเพลงนกกระจอกทองนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการบรรเลงเนี่ยเราจะใช้ร้องรับสำหรับการอวยพรหรือถวายพระพรเพลงเพราะๆนะทำนองเพราะทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อมีสองท่อนเนี่ยก็จะให้ครูปิ๊บเป่าไปอีกในแนวทางหนึ่งที่แล้วแต่ความถนัดแต่เสียงที่ฟังออกมาแล้วผมก็มีความแปลกนิดนึงว่าเสียงขลุ่ยเนี่ยฟังออกมาแปลกๆหรือแปลกๆนิดๆไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นจากอะไรบันทึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขลุ่ยนะครับครับแต่เทคนิคก็ยังอกเรียบร้อยสวยงามอยู่ของคุณครูปิ๊บนะครับครับก็คงเป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้นะครับอาจารย์ครับเรามารับฟังเพลงนกกระจอกทองจากการเดี่ยวขลุ่ยเพียงอของครูปี๊บคงไรทองนะครับเนื่องในโอกาสวันนี้วันเกิดครูปี๊บก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเชิญรับฟังขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับอาจารย์ขออาจารย์นิดนึงว่าจะบอกว่าเดี่ยวมันคงไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ครับเอาเพลินเพลงกับครูปี๊บเพลินเพลงกับครูปี๊บนะครับดีเลยครับเพลินเพลงกับครูปี๊บเพลงสุดท้ายครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ตามศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้